ทุกคนมันก็เหมือนคนจนน่ะส่วนมากมันก็หวังจะรวยเหมือนเรานี่เตะหน้าคนน่ะไม่เตะหน้าเลยกินพี่เคยซื้อลอตเตอรี่ไหมครับเคยจ้ะเคยครับเคยครับเคยครับเคยเลยเคยเคยค่ะประจำครับเพราะว่าอยากจะรวยเหมือนกันไม่ปกตินะก็ชอบซื้ออยู่เหมือนกันนะลอตเตอรี่แต่มันโอกาสถูกมันน้อยมากแล้วก็ดีกว่าซื้อหวยใต้ดินอ่ะงวด2งวดติดไว้ใบ2ใบแล้วแต่อารมณ์ใช่ป่ะไม่ถูกงวดแต่ว่างวดเว้นงวดเนี้ยแต่ไม่ได้ซื้อทุกงวดหรอกบางทีมันงวดไหนอยากจะซื้อก็ไปซื้อก็ทุกงวดทุกงวดแหละซื้อนานๆซื้อทีนึงลอตเตอรี่ไม่ซื้อบ่อยก็ซื้อติดไว้งวดละครั้งปกติแต่ซื้อกับทุกงวดแต่ทุกงวดแหละก็เรียงละใบสองใบเคยปีละครั้งสองครั้งครับฮะถูกเท่าไหร่บ้างก็สองตัวสามตัวมันก็อยู่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใต้ดินบ้างวัวพานไปนี่สัมภาษณ์พ่อพี่อ่ะแน่นอนพี่ต้นตำรับยี่ตอนพี่ถูกพี่รู้สึกยังไงเหมือนเราได้เตะหน้าคนอ่ะไม่เตะหน้าเออจริงพี่นึกภาพหน้าใครฮะพี่นึกภาพหน้าใครโอ้โหหลายคนอ่ะบ้านนี่แบบกินในบาร์ลงแบบเหมือนกันลองนึกความรู้สึกตัวเองอ่ะเอาความรู้สึกจริงมันไม่หนีกันหรอกไม่หนีกันหรอกครับเคยห้าหมื่นห้าหมื่นความรู้สึกตอนถูกห้าหมื่นเป็นไงก็ธรรมดาเฉยไม่เตะหน้าคนไม่เตะไม่เคยถูกครับผมไม่เคยถูกเลยไม่เคยถูกเลยครับไม่ถูกนานๆโอเคไม่เคยถูกแล้วปีนี้ไม่เคยถูกคู่เลยปีนี้ไม่กี่งวดเองนะปีนี้ก็ไม่เคยถูกเลยปีที่แล้วปีแล้วถูกสองตัวมั้ง1,900เท่าไหร่ลืมแล้วถูกกันลืมแล้วถูกบ่อยไหมครับเนี่ยก็ไม่บ่อยเท่าไหร่ปีละ2-3หนก็เคยถูกบ้างก็ถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวอะไรประมาณ2ตัวก็ได้ประมาณ 2,000 นะเยอะตรงนี้เนาะถ้า3ตัวก็ได้ประมาณ 4,000 ประมาณนี้ถึงก็เคยมีบ้างแต่ที่ถูกมามันก็กินคืนไปหมดแล้วแหละอ้าวถูกเท่าไหร่บ้างตัวอย่างเช่นก็เป็นแสนก็มีโอ้โหเป็นแสนนะนานหรือยังครับเนี่ยก็นานแล้วนะแต่ว่าถ้าซื้อไปเรื่อยๆมันก็กินหมดแล้วนะลอตเตอรี่ไปถูกแบบใต้ดินน่ะใช่ไหมเอ้ยงั้นเอาไหวแล้วนะครับถ้าเกิด2ตัว3ตัวมันก็ไม่ยากหน่อยมันก็ไม่ยากถ้าเราเก่งมาดีๆนะทำไมรางวัลที่1น้อยที่2มันยากติดครั้งเนี่ยบางทีนะก็มีโอกาสอยู่ครั้งเดียวครับติดครั้งก็มีโอกาสสักครั้งนึงก็โอเคอยู่นะแต่บางทีก็มันวัดดวงอ่ะพูดง่ายๆวัดดวงติดครับที่ซื้อครั้งนี้มันไม่มีโอกาสถูกครับมันก็อาศัยดวงครับเผื่อปุ๊บอะไรเงี้ยไม่รู้แล้วแต่คุณโอกาสถูกน้อยมาก1ใน100ถ้าถูกเป็นล้านนี่ก็1ใน1ใน60ล้านจริงๆใช่มั้ยจริงครับถ้ารางวัลที่1ก็1ใน60ล้านเคยซื้อเป็นชุดๆยากเคยถูกรางวัลที่1เค้าก็ยังซื้อเค้าก็ยังซื้ออยู่โอ้เค้ายังซื้อก็โอกาส
ันใหญ่มันก็มีเยอะก็วัดดวงไปเพื่อความตื่นเต้นลุ้นตอนเย็นว่าเออวันนี้หวยออกนะ อยากลุ้นเฉยนี่คือเหตุผลที่แทงไม่แทงซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้แทงโอเคโอเคคือไว้เล่นๆบางทีเห็นคนพิการมาขายก็ซื้อก็อยากจะรวยไงอยากรวยแบบชาวบ้านชาวบ้านอยากรวยแบบหนูๆเนี่ยจะถามว่าข้าวคุณเนี่ยวิเดียนเสียเท่าไหร่ค่าแบบเนี้ยใช่ไหมซื้อตามพ่อตามแม่เนี่ยง่ายดีเหตุผลง่ายดีไม่ต้องไปไหนไกลโตมาแล้วก็เจอเขาอย่างนี้อยู่แล้วก็อยากจะมีเงินเออป้าก็อยากรวยแบบตรงง่ายบางโชคไงบางโชคเพื่อปุ๊บรวยอะไรเงี้ยลงทุนน้อยแต่ได้เยอะไงครับเพราะว่ามันมีความหวังเขาไม่รวยอย่างเราไม่มีบ้านที่เราเล่นเนี่ยเพราะเราอยากได้ทั้งก้อนเอาบ้านไม่ค่อยถูก